ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการอาสานอกสภาจัดหนักไปนิดหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นภาวะวาระแห่งชาติแล้วครับจำเป็นต้องพูดความจริงกันในขณะที่กระทรวงมหาดไทยกําลังทําโครงการทางออกประเทศไทยว่าประเทศไทยจะออกทางไหนนะครับแต่ว่ารายการของเราวันนี้บอกว่าสุดซอยของสภาไทยคือสภาถึงทางตันแล้วครับในการที่จะต้องร่วมสังครรมถ้าจะพูดกับภาษาชาวบ้านเนี่ยสภาชุดที่ท่านวิรตอยู่เนี่ยกำลังถูก บังคับขืนใจให้ร่วมสังวาสกับรัฐบาลนาของนายกยิ่งลักษณ์ใน3เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1ก็คือเรื่องแก้รัฐมนูญเพื่อที่จะล้มกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบ2ก็คือเรื่องของการอนุมัติงบประมาณ2ล้านล้าน,านบวกดอกเบี้ยเป็น5ล้านล้านใช้นี่กัน3ชั่วโคตร0ปีนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการที่จะต้องขมขืนกระทําชําเราให้ยอมรับพรบรปรองดอนแห่งชาติ ซึ่งคนที่พร้อมจะมาปรองดองก็ไปที่สภาแล้วในขณะที่สภาปิดเลยไปซ่อนตัวอยู่บนเพดานในห้องโถงของสภาวันนี้ถามว่าเรื่องสองล้านล้านเนี่ยท่านวิรัตคิดว่าในที่สุดแล้วคำตอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเอผมเป็นผู้อภิปรายคนแรกหรือคนที่สองงบ4,000ล้านของเอ็กซิมแบง์เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเราบอกว่าการที่ให้ประชาชนชาวไทยรับภาระดอกต้นเงินและดอกเบี้ย แทนประเทศพามา่าซึ่งไม่ได้พูดไม่ได้เขียนอย่างนั้นแต่เขียนบอกกระทรวงการคลังรับผิดชอบต้นเงินและดอกเบีย้ย4 0่0ล้านที่ออกมาในตอนนั้นก็ซื้อของ,ของเครือชินแซตเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ไปไหนไม่ทราบวันนี้นะครับประชาชนชาวไทยจารประกรณ์ท่านสมัยกับผมและคนไทยีก60กว่าล้านคนรนับผิดชอบในส่วนนี้อยู่ผมเข้าใจว่าประมาณ7 8พันล้านประมาณสองเท่านะครับ แล้วก็ระยะเวลามาเป็น10ปีแล้วครับแค่4ี่พันล้านนะครับสี่พันล้านแค่สี่พันนะรอบนี้สองล้านล้าน,นบ,บวกอีก3.5แสนล้านสองล้านล้านอ๋อ3.5แสนล้านเพราะงั้นสองล้านล้านเนี่ยนะครับถามว่าใช้เวลากี่ปี7ปีใช้ปีละประมาณ3แสนล้าน3.721จสองล้านซึ่งสามารถใช้งบประมาณปกติได้ แต่งบประมาณปกติเนี่ยพวกผมสามารถอภิปรายก่อนก่อนออพอราบง,งบเข้าอภิปรายในฐานะกรรมธิการงบพองบผ่านเสร็จก็สามารถติดตามโดยคณะกรรมการติดตามงบประมาณเราตรวจสอบได้แต่สองล้านล้านนี่นะครับไม่มีสิทธิ์ใครตรวจสอบเลยครับนะครับยกเลิกคือไม่ต้องผ่านสภาเมื่อผ่านแล้วเนี่ย ไม่ต้องเข้ามาสภาสภาไม่มีสิทธิตรวจสอบคณะกรรมการบริหารน,นี่ไม่มีสิทธิมาแตะสามคณะกรรมการใหญ่ๆไม่มีสิทธิ์มายุ่งเลยแปลว่าเรื่องนี้ถ้าผ่านไปสองล้านล้านนะครับอาจจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงตามที่โฆษณาหนึ่งสายกรุงเทพเชียงใหม่นะครับแต่เฟสแรกทําเฟสแรกก่อนนะครับกรุงเทพยอยุธยาที่เหลืออาจจะไปถวายที่เหลืออาจจะไปลงในทะเลเทะเลแถวกัมพูชาทะเลแถวมาเลเซีย มันจะไปโยงกับการเจราจา B.R.N ที่คนใต้คนใต้บ้านผมตายเพิ่มขึ้นทุกวันเพื่อให้การเจราจา B.R.N เนี่ยเพื่อให้คุณนาจิปได้คะแนนบวกได้เป็นรัฐบาลต่อเพื่อคนบางคนอาจจะได้ทำก๊าซในอ่าวไทยกับมาเลเซียเรายอมรู้เห็นเป็นใจให้ยอมเสียดินแดน4.6ตารางกิโลเมตรเพื่อช่วยรัฐบาลประเทศฝั่งตะวันออกแล้ว อาจจะมีข้อตกลงในการทำก๊าซในอ่าวไทยเพราะงั้นเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันยึดโยงกันว่าสองล้านเนี่ยดูว่าไม่สนใจนะครับแต่ถามว่าได้มีการทำรายละเอียดได้มีการศึกษาไม่มีอะไรเลยครับในกรรมธิการวันนี้ยอมรับแล้วว่ารถไฟความเร็วสูงอาจจะทำไม่ได้ <c oughs> เมื่อทำไม่ได้ไม่ใช่หยุดนะครับเดินหน้าเอาเงินเนี้ยต่อ ถามว่าเงินนี้ไปทำอะไรเดินไปข้างหน้าเดินไปสุดซอยข้างหน้าไปว่ากันนะครับแปลความง่ายๆว่าเงินสองล้านล้านต้องเอาให้ได้จะไปทำอะไรทำที่ถวายทำที่มาเลทำที่กัมพูชาไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นคือประเทศไทยคนไทยทุกคนไม่ใช่50ปีนะท่านสมัยนะั้นไม่ใช่5ล้านล้านนะครับอาจจะเป็น7ล้านล้าน8ล้านล้านอาจจะเป็น70ปีร100ยปี ประเทศไทยจะล้มละลายเหมือนกรีกเหมือนกับอิตาลีคร <than S 2> ับหรือนักกว่าครับพอพูดถึงถ้ามองในในมุมที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าอยากจะเรียนว่ากระบวนการของการทั้งสามเรื่องเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยท้ายสุดเนี่ยเรื่องแรกที่มันจะสําเร็จก่อนก็คือสองล้านล้านผมเมื่อวันผมพูดข่าวไว้บอกว่าเรื่องกรณีไฟดับที่ภาคใต้ก็ผนวกเข้ามาด้วยเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนขนาดใหญ่พอสมควร ในการที่จะขยายสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับที่เชื่อมโยงภาคกลางไปสู่ภาคใต้ท,ท,ทั้งๆที่อย่างที่คุณรัฐว่านะวิธีการที่เคยใช้กันมาแล้วก็คือว่าถึงแม้ว่าเส้นทางตรงบางสะพานมันจะขาดซึ่งมันก็เคยมีข้อติดขัดของรถไฟฟ้าประจําแต่ว่าไฟฟ้าไม่เคยดับนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้กรณีของสองลานล้านเนี่ยมีความหมายมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําแล้วเนี่ยมันก็ไปขัดกับรัฐมนูนอีก พราะถ้าไปดูรัฐธมนูญมาตราหกสิบดวรรคสองซึ่งระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าก่อนที่จะทําโครงการใดๆนะครับจะจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องหลักๆหลายๆเรื่องด้วยกันและเรื่องหนึ่งที่รัฐมนูญปีห้าอาจจะไปเป็นขวากหนามของตัวรัฐบาลทั้งหลายไม่ได้เฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยนะแม้รัฐบาลประชาปัตเองด้วยก็คือว่า ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าโครงการนั้นเนี่ยต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทํารถไฟความเร็วสูงเนี่ยไอ้รถไฟเหล่านี้มันจะเข้าเมืองหลักๆเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าความเร็วที่ค่อนข้างสูงสมมติว่า250กิโลเมตรชั่วโมงนีครับถ้าเข้ากลางเมืองยุธยาเนี่ยบริเวณสะพานแถวแถวข้ามแม่น้ำพระยาตรงนั้นเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าความเร็วมันสูงมากนะครับ หรือตัวเมืองโคราชเองเนี่ยซึ่งเวลานี้เส้นทางรถไฟมันเข้าไปอยู่กลางเมืองก็ต้องทําออกนอกเมืองนะครับแม้แต่ในกรณีของหัวหินเองนะครับมันก็ใกล้ตัวเมืองหัวหินมากนะก,ก็ต้องต้องทำทางเลี่ยงออกไปพอทําทางเลี่ยงออกไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบค่อนข้างสูงมากผมผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถ้าพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมเห็นด้วยนะแต่มันมีวิธีการที่ทําได้ง่ายกว่านี้ และไม่จำเป็นต้องไปใช้วิธีการกู้เงินอย่างมหาศาลแบบนี้นะครับและที่สำคัญกวคือการกู้เงินเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกับไอ้ตัวหลักการเัื่องการการโครงการตามรัฐมนูลหรือไม่ในท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่ามันก็กลับไปแก้รัฐมนูลดีอ่ะเพราะว่าต้องไปเอามาตราเจหกสิบเจ็ดวรกสองออกนะครับเพราะว่ามาตราหกสิบวักสองเนี่ยมันมาจากผลของการที่เรามีผลกระทบที่ระยอง เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไปกระทบกับคุณภาพชีวิตทางสังคมคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพของผู้คนอย่างกอนมากเพราะฉะนั้นเวลานี้อยากให้ผู้ชมเนี่ยมองเรื่องนี้เนี่ยนะครับด้วยจิตใจที่กว้างขวางและพินิษพิเคราะห์ให้มากเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยประเทศเราอาจจะไปถึงจุดอับในระยะไม่ไม่นานนี้ก็ได้นะครับกู้เงินจะกู้เงินแสนบาทสองแสนบาทเนี่ย ต้องออกแบบต้องลงต้องคิดก่อนใช่ไหมครับว่าจะทำอะไรจะทำใหมพอจะคิดว่าทําอะไรเนี่ยนะครับดูความเป็นไปได้ครับแต่โครงการนี้มันโครงการใหญ่ต้องศึกษาผลกระทบ <ừ> ศึกษาว่าถ้าเรากู้ <ừ> เงินมาแล้วเนี่ยมันจะคืนเขาได้ไหมกับขาดทุนกำไรประเทศจะเจ๊งไม่เจ๊งนะครับแล้วมาศึกษาตัวกฎหมายอันนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับอย่างเดียวก็คือว่าเอาสองละล้านมาก่อนแล้วมาคุยกันคือคือมันก็เหมือนเซ็นเช็คเปล่าค,คือเซ็นมาก่อน ใช่นะครับจะกอกตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่ผมอันนี้เหมือนกันโดยลักษณะทั่วไปเนี่ยรัฐจะทําอะไรเนี่ยต้องมีการศึกษาผลกระทบต้องมี TOR และให้เอกนชนเสนอโครงการเสนอรายละเอียดในเรื่องของการที่จะรับจ้างจากจากรัฐไปแต่เวลานี้ไม่ว่าจะ2ล้านล้านหรือ3ามแสนห้าหมล้านนะครับให้เอกชนเป็นคนเสนอรายละเอียดทั้งหมดเหมือนคล้ายว่าพิเวดเนี่ยไปกู้มาก่อนแล้วก็ทําเหมือนเศรษฐีใจดีใครอยากจะทําอะไรเชิญมา ประเด็นเหล่านี้เนี่ยองค์กรอิสระก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะมันไม่มีเทวอา,าจะเอาอะไรไปตรวจสอบว่ามันผิดเพี้ยนไปจากห,ห้ามสภายุ่งเลยนะครับห้ามสภาเข้าไปแตะเลยนะแล้วก็บอกว่านี่เป็นโครงการเชื่อมอาเซียน <c oughs> แต่แต่ว่าเชื่อมอาเซียนก็คือต้องเชื่อมจีนเ <c oughs> ชื่อมสิงคโปร์เชื่อมมาเลเซียแต่ก็ได้จริงก็คือว่ากรุงเทพน้องคายได้แค่โคราชถ้าถ้า <c oughs> แค่ออกแบบไว้แค่นั้นกรุงเทพมาเลเซียไปถึงแค่หัวหินกรุงเทพเชียงใหม่ออกเต็มสาย แต่ถามว่าณวันนี้เนี่ยผลสรุปของการประชุมกรรมธิการสองล้านล้านเนี่ยนะครับเชื่อว่าไม่สามารถดําเนินการได้มาถึงขนาดนี้แล้วถามว่ารัฐบาลหยุดเดินหน้าไหมเดินหน้าเต็มตัวนะครับมผมบถึงบอ,บ,บอกว่าเขาอาจจะทําเฟสแรกกรุงเทพวิทยาที่เหลือไปลงทวายเพราะถึงตรงนั้นไม่มีองค์กรใดตรวจสอบได้เงินไปแล้วนะครับครับแม้วันนี้เราคุยกันเนี่ยผมว่ามันมันเห็นภาพเห็นลักษณ์อะไรมากมาย ก็ขอทิ้งประเด็นครับว่าผมก็เชื่ออย่างที่ท่านวิรัตพูดว่าไฮสปีดเส้นแรกเนี่ยคงอาจจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่แน่เพราะว่าอาจจะเป็นเส้นแรกยุธยาทธาเนเป็นเนส้นทางในการที่จะหลบหนีออกนอกประเทศ <c oughs> ผมดูประวัติศาสตร์นักการเมืองไทยมีอยู่ยุคหนึ่งรัฐบาลหนึ่งถูกปฏิวัติร,รัฐประหารและรัฐมนตรีที่มาจากเมืองแพร่ามาจากทางเหนือนี่หนีออกไปที่เชียงตุงครับไปทางเหนือเพราะฉะนั้นอาจจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับก็ <c oughs> ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ เราได้เอาเรื่องวาระแห่งชาติมาคุยกันในรายการอาสานอ,อกสภาสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ครับสุดซอยของสภาไทยวันนี้ผมพร้อมด้วยสาส,าสาวิรัชจลยาสิริและรรงศาสตราจารย์ดรประกรณ์ปริยากรพร้อมลาท่านผู้ชมไปอยู่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ